สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อชักเกรดไปเกิดกับผมกลับเข้าสู่รายการเกรดไปเกิดทออีกครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนอื่นกับผมต้องขอขอบคุณ GPX Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการในประการครับผมแล้วก็ทาง GPX นะครับได้จัดโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าร้อนแรงเหลือเกินนะฮะกับรถไฟในตระกูลเดมอนนะครับครับผมถึง2รุ่นด้วยกันนะครับใช่แล้วโปรนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโปร 2.2 ข้อเสนอแรงร้อนเกินพิกัดนะครับผมเพียงจองผ่านระบบออนไลน์นะฮะช่องทาง www.gpsthailand.com นะครับใช่แล้วภายในวันที่2ถึง20กุมภาซึ่งรายละเอียดโปรโมชั่นจะเป็นอย่างนี้ครับตัวเดมอน 110GRFI เนี่ยจะได้รับวอลเชอร์นะฮะ 7,000 บาทแล้วก็ได้ฟรีทะเบียนพรบด้วยส่วนตัวเดมอน GR200R เนี่ยจะได้รับวอลเชอร์ 4,000 บาทแล้วก็ฟรีทะเบียนแล้วก็พรบเช่นเดียวกันนะครับนะอย่าลืมนะครับภายในวันที่2ถึง20กุมภาพันธ์ปีนี้เท่านั้นนะครับกับข้อเสนอสุดพิเศษอย่างนี้ใครที่เล็งรถในตระกูลนี้ไว้อยู่แล้วหรือว่าต้องการหารถสปอร์ตนะครับที่มีดีไซน์ฉกเฉี่ยวทันสมัยมาครอบครองนะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดครับครับผมกับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับหลายๆคนน่าจะเห็นตั้งแต่หน้าคลิปแล้วเป็นเรื่องราวของรถสไตล์ ATในคลาสเริ่มต้นครับ 150cc นะครับของสองค่ายที่เรียกว่าชนกันมาโดยตลอดเลยกับตระกูล Aerox ของ Yamaha ครับแล้วก็ตระกูลคลิกของทาง Honda นั่นเองใช่แล้วเมื่อกี้บอกว่าคลาส150เนี่ยเราอาจจะได้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วใช่เพราะว่ามันเกิน150ไปแล้วสำหรับ Aerox นะฮะAll New Yamaha Aerox เนี่ยเปิดตัวโฉมใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วในประเทศไทยนะครับครับเป็นงานดีไซน์ของคนไทยทีมออกแบบคือคนไทยนะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียก่อนก็ตามเนี่ยมาในพิกัด 155cc ใช่แล้วถึงแม้ว่าจะ cc เท่าเดิมแต่ว่ามีการปรับจูนในเรื่องของรายละเอียดเครื่องยนต์กันใหม่ใช่ทำให้มันสามารถรีดแรงม้าได้มากกว่าเดิมไปประมาณ1นะฮะแล้วก็จากการที่ทีมงานของเราทดสอบกันเนี่ยก็พบว่ามันมีอัตราเร่งที่มันดีขึ้นจริงๆครับส่วนที่ต้องเหนือจากในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวแฟริงภายนอกตัวรถอ่ะมันได้รับการปรับเปลี่ยนนะให้มันอาจจะดูแบบมีไอโรไดนามิกที่ดีขึ้นไปเข้าฟิตเนสมาแล้วเพียวลีนขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือเร่งได้ดีขึ้นนะครับใช่แล้วแต่ว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบ Y Connect นั่นแหละใช่ซึ่ง Y Connect เนี่ยก็คือจะมีดีเทลที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะฮะคร่าวๆก็คือใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะเรื่องอีเมลเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ความโทรเข้าครับแล้วก็มีในเรื่องของการแจ้งในเรื่องของการ maintenance ตัวรถนะครับว่ามันจะมีอะไรที่มันถึงเวลาต้อง maintenance แล้วหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติกับตัวเครื่องยนต์หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่ดีมากเลยนะมีการเรื่องเตือนไดโนสติกของตัวเครื่องยนต์ก่อนอันนี้เรื่องระบบต่างๆนะฮะใช่ฮะแล้วก็ในเรื่องของการfinding location เวลาเราจอดในที่ต่างๆก็จะสามารถแจ้งตัวตำแหน่งได้แล้วก็ในเรื่องของ ranking นะอย่างวัดอันดับกับคนที่ใช้ระบบนี้เหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าทำออกมาแบบเป็น challenge แบบสนุกๆนะฮะดูว่าคุณประหยัดน้ำมันได้เป็นอะไรที่เท่าไหร่ในโลกสำหรับคนใช้ Y Connect เหมือนกันหรือจะขี่ได้ไกลกว่าใครที่สุดในโลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะระยะทางว่าจะได้ไกลขนาดไหนนะฮะก็ประมาณนี้ ตัวฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีมาให้ครบครันเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นนะฮะก็คือรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่น ABS อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะคร่าวๆของตัว Aerox ซึ่งเพื่อนๆน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละเราเลยไม่ลงดีเทลลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆนะฮะใช่คู่แข่งโดยตรงเลยคู่แข่งโดยตรงเลยโดยตรงในอนาคตเนี่ยนะฮะตัว Honda Click เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะมีที่ขายในประเทศไทยเรานะฮะเราขออ้างอิงจาก Based on ในประเทศไทยเราก่อนจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะฮะจะมีตัว125แล้วก็ตัว150นะตามชื่อรุ่นของเขาเลยภายนอกเนี่ยจะมีดีไซน์ที่เหมือนกันนะต่างเป๊ะเลยต่างการละเอียดของเครื่องยนต์นะครับครับผมก็บางจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องของฟีเจอร์บางจุดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างกันอยู่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตัวคลิกนะครับครับผมล่าสุดเนี่ยคือเขามีการพบเจอรหัสเป็นชุดรหัสละกันที่ขึ้นต้นด้วย K2 เนี่ยครับผมจากทางฝั่งอินโดนีเซียนะครับตัวคลิกที่ขายในอินโดเนี่ยจะใช้ชื่อว่าวาริโอเนาะใช่วาริโอเขาบอกว่าตัวคลิกหรือว่าวาริโอเนี่ยกำลังจะมีการผลิตใหม่
แบบ all new อย่างแน่นอนว่าชุดรหัสสินค้าเนี่ยมันถูกคนพบมาแล้วถึงจะไม่เป็น official ก็แล้วแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยให้ย้อนกลับไปดูของสมัยที่ก่อน All New Psec 160จะเปิดเนี่ยก็มีการค้นพบชุดรหัสแบบนี้คล้ายๆกันแต่แบบคนละตัวกันนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนสกูปปี้ที่จะเปิดตัวก็มีชุดรหัสออกมาเหมือนกันความจริงแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีชุดรหัสเนี่ยทั้งเราแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเดากันได้อยู่แล้วว่า All New Honda Click 160เนี่ยมันจะต้องเปิดตัวอย่างแน่นอนมาแน่อยู่แล้วล่ะตัว All New Honda Click ที่จะมาพร้อมกับรหัสใหม่อย่าง160เนี่ย มีโอกาสสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะต้องย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะแน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยจะมาพร้อมกับรหัสใหม่อย่าง ESP Plus สเปคเนี่ย น่าจะเป็นสเปคเดียวกับ All New Honda Civic 160เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาใช้เครื่องเดียวกันในคลาส150หมายความว่าคลิก160ขั้นต่อไปนี่จะต้องมี HSTCอันเนี้ยต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตัว All New PSX 160สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็ไม่มี HSTC นะใช่เพราะว่ามันยังเป็นดัมเบลหลักใช่ฮะตัวคลิกอ่ะก็ยังเป็นดัมเบลอยู่นะด้านหลังนะไม่เคยมีดิสมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นวาริโอก็ตามเว้นแต่ว่าเขาจะทำตัว Honda Click ABS versionเรามีดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็จะABS หน้า ABS หน้าแล้วก็ใส่ SSTC เข้ามาแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ราคามันจะน่าจะโดดไปพอประมาณเหมือนกันมันจะไปน่าจะไปอยู่หลักประมาณ 70,000 กว่าบาทซึ่งมันจะไปใกล้ๆกับ PCX แล้วนะฮะถึงมันจะคนละแนวกันแต่ว่ามันก็มีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันถูกต้องเราลองมองในเรื่องของการทำราคาด้วยเนี่ยครับตัว All New Honda Click 160เนี่ยครับน่าจะมีแค่ในเรื่องของตัวคลาสนี้แล้วก็คลาส115ถ้าจะมีเหมือนเดิมนะฮะแต่อาจจะเป็น115ในเครื่องยนต์ ESP Plus อ๋อซึ่งก็เอาแบนมาจากของ SS Mode 125ขายยุโรปแล้วก็ขายในเวียดนามด้วยใช่ก็คือเครื่องเนี่ย125เนี่ยเขาก็มี ESP Plus แล้วแต่ว่าแล้วแหละมันยังไม่เคยขายในบ้านเรามาก่อนเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความจุเครื่องยนต์เนี่ยมันน่าจะมาในพิกัด157 cc ก็คือเท่ากับ PCX แล้วก็เท่ากับว่ามันจะมากกว่าคู่แข่งอย่าง Aerox ประมาณ 2 cc นะฮะแต่ว่าเรื่องของระบบวาล์วแปรผันเนี่ยยังไม่ได้มีหรอกฮะเพราะว่า PCX เขายังไม่มีก็น่าจะไม่ต่างกันนะครับของ Yamaha เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของ VBA นะที่เขาจะมีตรงนั้นมาช่วยนะครับครับผมรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถเนี่ยนะครับครับบอกเลยว่าตัว All New Honda Click เนี่ย มันก็น่าจะไม่ฉีกไปจากเดิมมากนะก็ให้ดูฟิลของตัวปัจจุบันนะฮะมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ก็โอเคเปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้านะรายละเอียดตรงแฟริ่งอะไรประมาณหนึ่งไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ฉีกแนวไปจากนี้มากแน่นอนแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยต้องรอดูกันว่าอย่างตัว SSTC เนี่ยจะมีมาให้หรือเปล่าคือไอ้ตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากเดิมน่าจะมีมาให้เหมือนเดิมอย่างพวกกุญแจรีโมทอะไรอย่างเงี้ยรีโมทมีไอดิ้งสต็อปดิ้งสต็อปก็ไม่น่าจะต่างจากเดิมนะฮะ มาลุ้นอย่างเดียวแล้วแหละผมลุ้นแค่ว่ามันจะมีดิสเบรกด้านหลังมาแล้วยังเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเนี่ย มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ข่มคู่แข่งอย่าง Airlock ได้อย่างชัดเพราะว่า All New Airlock เนี่ยยังเป็นดัมเบลหลังอยู่นะฮะยังไม่มีมาให้เพียงแต่ว่าAirlocks เนี่ยเขามีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัว ABS มาให้เป็นทางเลือกนะฮะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าถ้าเกิด Honda เขาคิดอยากจะแบบข่มคู่แข่งบ้างในการแบบใส่ดิสหลังใส่ SSTC มาให้แล้วก็เปิด2รุ่นเลยมีทั้ง ABS แล้วก็ไม่มี ABS ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดกับ ABS อย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นเป็นไปได้อยู่ก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่าอย่าง PCX เขาก็คือทำมาแล้วแต่ตอนนี้มี3รุ่นใน PCX ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวนะถ้าคลิกเนี่ยจะทำแบบนี้บ้างก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเกิดเขาจะทำนะฮะกับจะไม่ทำเลยก็มี125กับ150เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็โอเคก็โอเคก็ขายได้อยู่ดี125กับ160อะไรอย่างนั้นนะหรือจะไม่เอา125แล้ว
ป็น160 160 standard กับ160 ABS อะไรอย่างเงี้ยก็น่าคิดก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะไปแมทช์กับรุ่นย่อยของ Aerox พอดีที่จะมีธรรมดากับตัว ABS เนี่ยก็ชนกันพอดีจริงๆอยู่ที่ราคาแล้วนะฮะว่าจะทำมายังไงนะฮะคู่แข่ง2รุ่นเนี่ยบอกเลยว่าสู้กันมาอย่างสนุกตลอดนะครับ Aerox ทั้งคลิกเนี่ยยังคงเป็นทางเลือกลำดับต้นๆของรถAT Sport นะฮะครับผมในตลาดประเทศไทยเราแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับสุดท้ายนี่ผมต้องขอบคุณผม GBX Dare to Challenge คุยกันสนุนในการในเป็นทางการครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ลองคิดใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผม2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย GBX Dare to Challenge